บทจะแนะนำนิดนึงก่อนเนาะถ้าเราเรียน LGM 201มาหรือหลากหลายวิชาใครที่เป็นสาขาการจัดการโลจิสติกส์จะถ้ามีพาร์ทของทรานสปอร์ตแทรกอยู่เราอาจจะได้เรียนเรื่องข้อดีข้อเสียข้อดีข้อเสียแต่วันนี้อาจารย์จะมาเป็นเชิงวิเคราะห์เข้าไปว่าไหนๆจะเป็นเจ้าภาพในเรื่องของการขนส่งให้เรารู้เลยว่าอ๋อรูปแบบนี้นะเรามองภาพในหัวของเราเวลาเราไปประกอบการหรือเรานำไปทำข้อสอบข้อดีข้อเสียข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบเขาใช้ขนส่งทางถนนนะเรามองให้ออกว่ามันเป็นอย่างไรดีเราหยิบมาใช้ข้อเสียเปรียบเราก็อยากจะตกใจเราก็แค่หาจุดเช่นหากลยุทธ์หาแท็กติกต่างๆเทคนิคในการอุดช่องอุดช่องว่างของที่เขาเสียเปรียบหรือข้อเสียของเขาเราก็ยังคงเลือกการขนส่งทางถนนได้อยู่เนาะก็ดูข้อได้เปรียบข้อเสียเปรียบต่อมาเป็นลักษณะของการประกอบการขนส่งทางถนนตรงนี้จะหนักหน่วงนิดนึงมีหลากหลายเลยเราไล่ไปเรื่องของถนนเรื่องของผู้ประกอบการมีลักษณะอย่างไรเดี๋ยวเราว่ากันในบทเนาะลักษณะของการใช้รถยนต์แน่นอนพูดถึงบทที่2ทางถนนเนี่ยยานพาหนะที่จะสามารถขนส่งได้ก็คือรถยนต์เราอาจจะพูดรถยนต์ทั้งหมดรถที่มีเครื่องยนต์หรือรถที่ไม่มีเครื่องยนต์ก็ได้เช่นจักรยานล้อเลื่อนอะไรได้ที่มันวิ่งอยู่บนถนนเนาะที่มันวิ่งอยู่บนถนนต่อมาที่สำคัญอีกส่วนนึงก็คือเงื่อนไขทางกฎหมายแน่นอนเรามีพระราชบัญญัติการจราจรทางบกพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพระราชบัญญัติการใช้รถยนต์เราต้องรู้ถ้าเราไม่รู้เราทำยังไงเราจะเองตามด่านไม่รู้ว่าด่านถูกต้องด่านไม่ถูกต้องก็ไม่รู้ว่าที่เรารู้กันตามชาวบ้านเรียกคือจ่ายค่าปรับไม่รู้ว่าไม่ใส่หมวกกันน็อกผลบรรทุกเกินควันดำนอนรถนี้นะอุปกรณ์ของรถไม่ครบถ้วนรถแต่งรถที่อะไรก็ไม่รู้ว่าจ่ายเพราะว่ากันไปเรื่อยๆแบบนี้ลักษณะที่สำคัญเราต้องทราบเพื่อเราจะประกอบการที่มันถูกต้องเลยไม่เสียเวลาไม่เสียเงินเสียเวลาคือโดนเรียกตัวตรวจจอดรอลูกค้ารอของอยู่ผู้ประกอบการโดนตำรวจจับทำยังไงดีเสียเวลาหรือเรื่องของต้นทุนเงินค่าปรับเนี่ยมันเป็นส่วนที่เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดตามนั้นเนี่ยเราจะต้องมีการทราบเงื่อนไขของการขนส่งทางถนนก่อนเงื่อนไขตรงนี้จะขออนุญาตเป็นเงื่อนไขการขนส่งสินค้าเนาะเพราะว่าเราเป็นโลจิสติกเงื่อนไขของการขนส่งคนตรงนี้จะขอข้ามไปเราขอข้ามไปก็ถ้าเป็นการขนส่งคนก็อาจจะเป็นรถคันหนึ่งขนรถตู้ว่าห้าคนห้ามให้ผู้โดยสารเกิน13คน10คน15คนก็แล้วแต่เนาะรถปรับอากาศก็ตามจำนวนที่นั่งต่อมาอีกส่วนหนึ่งก็คือเส้นทางเนาะรูทติ้งของเราเส้นทางการขนส่งถนนเรามีเส้นทางไหนบ้างเนาะสายหลักสายประธานสายรองไปตามตำบลหมู่บ้านเนาะเดี๋ยวว่ากันเนาะเข้าเรื่องของเราวันนี้เนาะการขนส่งทางถนนอย่างที่บอกสไลด์เมื่อกี้เราจะพูดภาพรวมสรุปความมาเนาะเราอาจจะไปเลคเชอร์ไว้ช็อตโน้ตหรือทบทวนเองได้เนาะอันนี้มันจะเป็นคำทางการแต่อาจารย์จะเล่าให้เราฟังมากกว่าว่ามันจะเป็นอย่างไรเนาะรูปแบบของการขนส่งทางถนนเนี่ยแน่นอนอาจารย์มีบางส่วนก็ขีดเส้นมาให้ช่วยให้เราเนี่ยสามารถมาจุดเด่นเนาะว่าอาจารย์เน้นอะไรบ้างในสไลด์เนาะตรงนี้แน่นอนเขาขนแน่นหมดเลยคนสัตว์แล้วก็สิ่งของอย่างที่บอกคนแยกการสัตว์สิ่งของรวมเป็นสินค้าเนาะตรงนี้โดยใช้ยานพาหนะที่เรียกว่ารถยนต์รถยนต์เป็นยานพาหนะของการขนส่งทางบกโดยที่เราจะมีอำนาจประโยชน์เกิดขึ้นก็คือเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งแน่นอนเราต้องมาจุดต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยเนาะเช่นถ้าเราอยากเดินทางจากบ้านของเราสมมติว่าเราอยู่ตรงดอนเมืองแน่นอนต้นทางบ้านหนูอยู่ดอนเมืองปลายทางมาเรียนวันนี้เนาะก็คือมหาวิทยาลัยรังสิตเราก็ปักจุดไปเลยเราก็เลือกดูว่าเราเป็นมนุษย์เนาะเรายังหายใจอยู่เราก็เลือกการขนส่งทางถนนที่มันเหมาะสมกับเราชิปาถามากมายตั้งแต่2ล้อไปจนถึง10ล้อก็ได้บางคนนั่งรถบรรทุกมาก็ไม่แปลกในพูดถ้าเราเข้าใจเนาะก็แค่เงยเราเองนั่นแหละเนาะสองล้อบางคนขับแหมขับจักรยานมาบางคนขับมอเตอร์ไซค์มาบางคนรถตู้ครับรถใหญ่ขึ้นรถบัสคือรถเมล์แล้วแต่เนาะแล้วแต่แน่นอนให้ใช้รถยนต์แล้วก็เคลื่อนที่ไปบนถนนอันนี้คือเป็นคอนเซ็ป
โดยเฉพาะเรื่องของการขนส่งทางถนนเนี่ยที่จะบอกโดยทั้งหมดวัดการวัด GDP ทุกคนเรียนเศรษฐศาสตร์มาแล้วนะว่าเศรษฐศาสตร์พอรู้เรื่องไหมเออ GDP ของประเทศเศรษฐศาสตร์ตัวมหาภาคเนาะตัวมหาภาคตัวใหญ่เนี่ยตัวมันจะมีจุลภาคกับมหาภาคเนาะเราสวัสดิ์ GDP ของประเทศเราก็อาจจะมีเรื่องของการขนส่งเนาะในประเทศเราอาจจะเน้นเรื่องของการขนส่งทางถนนมีตัวเลขกลมๆเล็กง่ายๆตัวเลขอาจจะมีจุดทศนิยมปรับเปลี่ยนไปแต่จะสะหกความรวมมาให้ประมาณ 80% ผู้ประกอบการเนาะจะใช้การขนส่งทางถนนเนื่องจากเดี๋ยวเราดึงข้อได้เปลี่ยนเนาะเหตุผลมันมีเรารับอยู่ว่าทำไมถึง 80% เลยจาก 100% เนี่ยขนส่งทางถนนเน้นเป็นอย่างมากเนาะทุกอุตสาหกรรมถ้ามีอุตสาหกรรมการผลิตแน่นอนผลิตเสร็จมีสินค้าสำเร็จรูปออกมาคุณก็ต้องอยากจะขายสินค้าได้ยังไงดีขายในประเทศก็ใช้ถนนใช้รถยนต์เลือกประเภทแต่เราได้เรียนประเภทของรถเราเลือกให้มันเหมาะสมกระจายสินค้าไปยังลูกค้าทั่วทั่วเลยเนาะหัวเมืองต่างจังหวัดเชียงใหม่ขอนแก่นภูเก็ตหรือในชุมชนเช่นในตรอกซอกซอยในเมืองเอกของเราเนี่ยแน่นอนถนนตัดผ่านทั่วทั่วเลยคอนเซ็ปต์ของบทที่แล้วก็คือการขนส่งช่วยนำความเจริญต่างๆเจริญทุกเรื่องทุกอย่างเข้ามาหาพวกเราเนาะมีถนนตัดผ่านตรงไหนราคาค่าที่ดินสูงขึ้นเนาะชุมชนลืมตาอ้าปากได้สินค้ามาวางขายได้ความเจริญหลั่งไหลเข้ามาเช่นนี้แหละเหตุผลที่สำคัญเนาะที่ทำให้การขนส่งทางถนนมีร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ร้อยง่ายก็คือใช้การขนส่งทางถนนมากกว่า 80% ของทุกๆประเทศเลยเนาะตรงนี้ก็เป็นตัวเลขภาพกว้างเชิงทางเศรษฐศาสตร์ทางเศรษฐกิจนะมีเอ็ดหนึ่งในเติมนำเนาะโดยอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเขาก็อาจจะมีทั้งอุตสาหกรรมการผลิตหรือบางคนเป็นธุรกิจการให้บริการถ้าเป็นธุรกิจการให้บริการง่ายๆครับดูใกล้ๆตัวเราก็คือมอเตอร์ไซค์เนาะวินมอเตอร์ไซค์ใกล้ตัวนะครับมากขึ้นขนาดของรถยนต์ขยายใหญ่ขึ้นก็คือแท็กซี่ผู้ประกอบการที่เป็นหัวรถแท็กซี่หรือเอาง่ายๆเจ๊เกียวเคยได้ยินไหมเจ๊เกียวทำอะไรกับเจ๊เกียวคอนพันปรับตัวขึ้นเจ๊เกียวออกโรงมาแล้วเจ๊เกียวมีธุรกิจดูเรื่องของรถโดยสารเนาะรถโดยสารเช่นเอาง่ายๆรถโดยสารไปต่างจังหวัดไปเมืองต่างๆเนาะอันนี้เป็นการขนส่งทางถนนที่เราเห็นเนาะหรือจะเป็นการขนเฉพาะสินค้าของตัวเองเช่นโคคาโคล่าโดยบริษัทไทยน้ำทิพย์ตอนคุณผลิตโค้กเป็นข้าวมาแล้วคุณก็อาจจะมีกองรถก็คือกลุ่มก้อนจำนวนรถอยู่ในนั้นอาจจะ 10,000 20,000 คอยกระจายสินค้าเราจะเห็นว่าตามร้านโชว์ห่วยเนาะร้านอาแปะอาม่าอาโกงต่างๆที่เขาเปิดตามชุมชนก็จะเห็นรถยนต์หรือรถบรรทุกนั่นแหละขนาดต่างๆ6ล้อรถเทรลเลอร์คอยเติมเต็มสินค้าใช้สำหรับขนสินค้าของตนเองก็ได้เนื่องจากมันเข้าถึงได้ง่ายหรือจากประกอบกิจการสาธารณะก็ได้ที่จะบอกไปบขส.รถเมล์บริการสาธารณะมีมอเตอร์ไซค์ก็ได้ก็แล้วแต่ตรงนี้โดยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการก็จะใกล้ชิดกับเราก็ต้องบริโภคแล้วกันเราใช้การคำว่าบริโภคการขนส่งทางถนนเป็นชีวิตประจำวันของเราตื่นนอนเรียกวินมอเตอร์ไซค์เรียกแท็กซี่บางคนก็อันนี้จะแนะนำว่าเป็นรถยนต์ตัวเองเราจะพูดถึงการขนส่งก็ทุกคนเคยสัมผัสไปแล้วแหละการขนส่งสาธารณะก็ตรงนี้ผลที่อาจารย์ขีดเส้นตรงนี้ผลมาจากการเชื่อมโยงทุกคนทุกแห่งที่อาจารย์บอกแล้วถนนมันสามารถสร้างได้ง่ายเข้าไปทั่วทุกมุมเมืองตำบลไล่ไปหมู่บ้านเลยก็ได้บางคนตัดถนนเองเข้าไปหน้าบ้านตัวเองอันนี้ก็เข้าถึงมีถนนเมื่อไรก็มีการขนส่งทางถนนเกิดขึ้นมีถนนเมื่อไรก็มีการขนส่งทางถนนเข้าไปได้การสะสมไปทั้งล่างอีกนิดนึงก็คือผลได้ทั้งคนและผลได้ทั้งสินค้าครับอีกรอบหนึ่งสินค้าตรงนี้มีแอนิมอลมีน้องตัดแล้วก็มีสิ่งของเนาะอันนี้แค่เข้าใจคอนเซ็ปต์คนคนและคนสินค้าได้เลยทีนี้มาดูหัวข้อถัดมาเนาะเรื่องของความได้เปรียบหรือข้อดีข้อดีที่สำคัญอันนี้จะขยายความให้หลากหลายตำนานก็อาจจะมีการบอกอยู่แล้วว่าการขนส่งทางถนนมันดีอย่างไรหรือในความคิดของเราเนาะในใจของเราในสมองของเราเนี่ยเรามองเข้าไปเราก็รู้ได้ว่าการขนส่งทางถนนเนี่ยลักษณะที่เด่น
ลักษณะที่เด่นดีมาเป็นข้อดีได้อย่างไรเนาะความสามารถในการเข้าถึงเลยเป็นอันที่หนึ่งอันนี้สำคัญดอกจันหนึ่งหมื่นดอกไปตรงนี้ที่หนึ่งคอนเซ็ปต์แรกเลยก็คือสามารถเข้าถึงสถานที่ต่างๆได้อย่างง่ายที่สุดถึงที่ที่สุดถึงปลายทางที่สุดกว่ารูปแบบอื่นๆทั้ง5รูปแบบมีกำหนดเมื่อไหร่เข้าไปถึงได้ทันทีมันจะมีความสามารถอันนึงเป็นคอนเซ็ปต์อาจจะได้ยินมาหลากหลายแล้วหนึ่งเลยก็คือความสามารถในการให้บริการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งภาษาอังกฤษเองเขียนสั้นๆเลยว่า door to door service door to door service ถ้าแปลความธรรมดาปกติตามภาษาอังกฤษเขาจะนิยมดิกชันนารีแล้วกันเนาะ door คือประตูถึงภูคือถึงอีกฝั่งหนึ่งก็คือประตูแน่นอนมันมีสองฝั่งดีโรอาร์ดอร์ตัวแรกตัวนี้ก็คือต้นทางประตูต้นทางเลยเช่นโรงงานหรือหน้าร้านของซัพพลายเออร์ตั้งแต่เราอยากจะสั่งซื้อจากใครมาถึงใครอีกตัวหนึ่งประตูที่สองก็คือจุดหมายปลายทางของเราก็คือบ้านของเราสถานที่ของลูกค้าหลากหลายสามารถเข้าถึงได้หมดอาจารย์พูดแอดวานซ์ไปอีกนิดนึงในรูปแบบของการขนส่งที่เหลืออีก4ประเภทต้องอาศัยการขนส่งทางถนนเข้ามาผสมผสานด้วยเนื่องจากถ้าเรามองดูเช่นถ้าเราขนสินค้าทางเครื่องบินคือการขนส่งทางอากาศจากสุวรรณภูมิไปเชียงใหม่แต่บ้านอาจารย์หรือสถานที่ของลูกค้าไม่ได้อยู่ที่ใกล้สนามบินหรือในสนามบินเป็นไปไม่ได้ไม่มีบ้านใครในสนามบินผู้ประกอบการหรือลูกค้าเองอาจจะมีข้อรีเควสต์หรือเรียกร้องให้ส่งให้ชั้นนิดนึงไปถึงปลายทางเราในฐานะโลจิสติกส์เซอร์วิสโปรไวเดอร์ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ก็ต้องบวกมีทางอากาศเสร็จแล้วบวกทางถนนเข้าไปด้วยให้ความสามารถจากการขนส่งที่ถึงที่ก็คือนำสินค้าออกจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ไล่ไปอำเภอนู่นนี่นั่นเลยรับของเชียงใหม่หรือส่งไปยังร้านค้าต่างๆมีทางอากาศบวกทางถนนทางทะเลเนาะพูดถึงทางทะเลก็คือทางน้ำทะเลแน่นอนสินค้าต้องไปถูกกล่อมไว้ต่อมีจุดหยุดถูกหยุดไว้ที่ท่าเรือท่าเรือถ้าไม่มีการขนส่งเคลื่อนย้ายออกไปแน่นอนของก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยก็อาจจะต้องบวกความสามารถในการเข้าถึงหรือ door to door service เข้าไปก็คือจากท่าเรือเราใส่รถบรรทุกออกวิ่งเคลื่อนสินค้าออกไปยังปลายทางได้ทุกรูปแบบเนี่ยมันจะบวกทางถนนเข้าไปทำให้ง่ายขึ้นเราคิดอะไรไม่ออกลูกค้าจะสั่งให้ส่งปลายทางแน่นอนเราก็เลือกรูปแบบทางอากาศก็ได้ทางรถไฟก็ได้ทางทะเลก็ได้ไม่เป็นไรเปิดไปทางทะเลก็ได้ดอกแล้วบวกดอกดอกเซอร์วิสหรือการส่งทางถนนเข้าไปง่ายๆอันนี้คำศัพท์ก็คือ multi modal transportation หรือรูปแบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบดอกเดี๋ยวมีในบทสัมภาษณ์ไปอันนี้เน้นย้ำนิดนึงเนาะเน้นย้ำว่าพูดถึงข้อดีนึกถึงอันแรกเลยในหัวดอกดอกเซอร์วิสดอกดอกเซอร์วิสท่องเอาไว้ดอกหรือบริการจากที่ถึงที่เนาะบริการจากที่ถึงที่ฮะเรื่องของความรวดเร็วข้อที่สองสปีดเนาะอันนี้ถ้าเราขนส่งสินค้าภายในประเทศแล้วก็ระยะทางไกลๆไม่มากนักเนาะเราจะพบว่าการขนส่งทางถนนเนี่ยมันสามารถง่ายโปรในการขนส่งมันจะง่ายกว่ารูปแบบอื่นถ้าพูดถึงการขนส่งทางอากาศบางคนบอกทำไมอาจารย์บอกว่าการขนส่งทางถนนมันเร็วกว่ารูปแบบอื่นอาจารย์วงเล็บคอนเซ็ปต์ไว้ว่าถ้าระยะทางไม่ไกลนะต่อหาการขนส่งทางถนนจะเร็วถ้าพูดถึงทางอากาศนิดนึงมันก็อาจจะต้องเสียเวลาในการรวบรวมสินค้ารวบรวมผู้โดยสารกว่าจะเต็มลำเรือลำใหญ่สินค้ากว่าจะเต็มลำเรือกว่าจะเต็มผู้โดยสารกว่าจะเต็มลำเรือเนี่ยอาจจะต้องเสียเวลาหน้าท่าเรือด้วยหน้าท่าอากาศยานด้วยลองดูภาพรวมเวลาเฉลี่ยโดยรวมเนาะการขนส่งทางถนนแป๊บเดียวขนสินค้าขึ้นรถทะลุรถกระบะแป๊บเดียวแล้วก็วิ่งปืนไปส่งแป๊บเดียวเทียบสัดส่วนความเร็วอาจารย์ลงเล่นอีกทีนึงเรื่องของระยะทางที่ไม่ไกลมากนักเนาะแต่ถ้าเป็นระยะทางไกลๆเช่นไปต่างประเทศเนี่ยเราอาจจะต้องพิจารณาความรวดเร็วในรูปแบบของการขนส่งทางอากาศเข้ามาเพราะว่าถนนขอใครถ้ารถพอรถยนต์เนี่ยไม่สามารถขับเคลื่อนบนผิวน้ำได้เนาะเราต้องใช้รูปแบบอื่นๆเข้ามาหรือบนอากาศเนี่ยก็ไม่สามารถได้ต้องผสมผสานกันไปเนาะตรงนี้
เรื่องของความปลอดภัยอันนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยเรื่องของความปลอดภัยเทียบสัดส่วนกับรูปแบบอื่นๆความปลอดภัยของการขนส่งทางถนนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความปลอดภัยที่สูงกว่าเนื่องจากถนนของเราในประเทศเราเป็นไงคอนกรีตเสริมเหล็กถนนลาดยางเป็นถนนที่มีพื้นผิวราบเรียบความปลอดภัยของสินค้าเนี่ยมันก็จะเทียบสัดส่วนกันแล้วพบว่ามันมีมากกว่าลองมองรูปแบบอื่นบ้างเช่นเรื่องของเรือเรื่องของทางน้ำบ้างเนาะเส้นทางของการขนส่งทางน้ำเนี่ยแน่นอนมันต้องอาศัยแหล่งน้ำก็คือแหล่งน้ำเนี่ยแหล่งน้ำตามธรรมชาติแหล่งน้ำที่มีมนุษย์สร้างขึ้นก็ได้แต่มันจะมีตัวหนึ่งที่ทำให้พื้นผิวของน้ำไม่ราบเรียบก็คือลมเนาะแรงลมเกิดคลื่นที่มันบางทีคลื่นในทะเลก็สูงบางทีคลื่นในคลองก็ยังมีเลยเนาะมีเรือมีอะไรวิ่งผ่านก็จะเกิดคลื่นสินค้าก็จะมีการขยับเคลื่อนในแนวดิ่งขึ้นลงเอียงซ้ายเอียงขวาแต่เราลองดูในการขนส่งทางถนนเนี่ยมันจะมีตัวส่วนช่วยได้คือยางรถยนต์เนาะยางรถยนต์อุปกรณ์ต่างๆก็คือพวกโช๊คต่างๆเนาะที่จะช่วยให้สินค้าเกิดความปลอดภัยความสามารถในการขนส่งเพียงจำนวนชิ้นน้อยๆหรือปริมาณน้อยๆอันนี้ถ้าเราขนสินค้าไม่เยอะมากนะผู้ประกอบการหรือพวกเราเองในอนาคตก็ควรที่จะเลือกการขนส่งทางถนนเข้ามาเนื่องจากลงทุนเรื่องของน้ำมันเรื่องของค่าจ้างพนักงานแล้วลงทุนเรื่องของรถแล้วเนี่ยก็คุ้มค่ามากกว่าเราจะเห็นได้ว่าการขนส่งพวกไปรษณีย์พันชิ้นเล็กๆเอกสารต่างๆเนาะเราใช้รูปแบบทางถนนเนาะเช่นรถไปรษณีย์มีมอเตอร์ไซค์เนาะรถของไปรษณีย์ไทยกระจายสินค้าด้วยการขนส่งทางถนนวอลลุ่มไม่เยอะมากนะเนาะในส่วนนี้ก็จะเป็นข้อได้เปรียบอ่ะข้อได้เปรียบมี4ข้อที่จะขยายความไว้ให้แล้วก็ต้องมาดูข้อด้อยบ้างหรือข้อเสียเปรียบของการขนส่งทางถนนเนาะมันก็ต้องมีทุกอย่างมีทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะอันแรกเลยก็คือปริมาณเรื่องของราคาค่าขนส่งเนาะมีทั้งค่าโดยสารแล้วก็ค่าตารางมันเป็นวอลลุ่มเนาะหรือปริมาณที่มันแพงเนาะแพงเนื่องจากสัดส่วนการใช้ของรถบรรทุกเนี่ยแน่นอนมันมีการขนส่งสินค้าไม่มากตรงกับข้อเมื่อกี้เลยความสามารถในการขนส่งปริมาณน้อยๆเนาะแสดงว่าปริมาณน้อยๆลูกค้าไม่เยอะเวลาเราจะเอารถยนต์ขับเคลื่อนออกไปเนี่ยกำไรที่เราได้ก็ค่อนข้างน้อยลองเทียบดูว่าถ้าเป็นเครื่องบินหัวลำใหญ่ปริมาณค่าระวางเก็บได้เทียบเลยตลอดทั้งลำเครื่องบินผู้โดยสารถ้าเราเทียบการรถตู้กับเครื่องบินจำนวนผู้โดยสารต่อ1คันหรือ1ลำเนี่ยสัดส่วนเทียบกันไม่ได้ยิ่งเป็นการขนส่งทางเรือยิ่งได้ผลได้เยอะเลยเนาะค่าข้อนี้ค่าขนส่งแพงถ้าเราลองดูถ้าเป็นเรือหรือเครื่องบินเนี่ยคนยิ่งเยอะเรายิ่งหัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายหรือค่าโดยสารได้มากผู้ประกอบการก็ลงทุนไปหมื่นหนึ่งสมมติเนาะอะไรงงๆตัวเล็กๆก่อนคนได้กำไร50,000เพราะว่าคนเป็น100คนอันนี้ทำให้ค่าขนส่งมันดูถูกลงแต่ลองดูค่าขนส่งแพงในความหมายของการขนส่งทางบกรถตู้หนึ่งคันเนาะประมาณ10-13คนเนาะคนละ20บาทยังไม่พอเทียบกับค่าน้ำมันเลยเนาะตรงนี้ก็มองให้เห็นได้ชัดว่าแค่ดูสัดส่วนเรื่องของคอสมันจะสูงกว่ารูปแบบอื่นๆบรรทุกสินค้าได้น้อยอย่างนี้อันนี้เห็นได้ชัดระวางมันทุกระวางมันจุของตัวรถยนต์มันจะถูกครอบด้วยกฎหมายการขนส่งทางบกหรือกฎหมายการใช้รถยนต์มันพวกสินค้าน้อยบางคนบอกโหผู้ประกอบการมาเจ้าขนสินค้าซะจนท้ายรถเนี่ยต่ำลงหน้ารถเหินขึ้นฟ้าเลยอันนี้ผิดหลักแล้วถ้าตำรวจจราจรเจอหรือเกี่ยวข้องกับคนกับกรมการขนส่งทางบกเจอเนี่ยจะเรียกตรวจปรับเนาะเสียค่าปรับด้วยเนาะก็จะบรรทุกสินค้าได้น้อยมากกว่าสัดส่วนของเครื่องบินหรือรถไฟหรือเรือที่มีขนาดของยานพาหนะที่ใหญ่มากกว่าอันที่3เราจะเล็กๆไปทีหนึ่งเรื่องของอากาศเนาะเรื่องของสภาพอากาศก่อนวันต่อสภาพอากาศนะเช่นเราจะขนส่งอย่างที่บอกเราเซอร์วิสเนี่ยเป็นข้อดีแต่ถ้าเราพบว่าลูกค้ามีภูมิภาคที่มีหิมะปกคลุมน้ำท่วมอันนี้เนี่ยไม่สามารถขนส่งไปได้แล้วถนนเนาะ
ปริมาณน้ำที่มันสะสมหรือท่วมขังอยู่เนี่ยมันควรจะมีปริมาณที่ไม่สูงถ้าสูงหรือแค่เป็นแอ่งน้ำเล็กๆเนาะรถยนต์ของเราถ้าวิ่งด้วยความเร็วสามารถเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายต่างจากเครื่องบินเราไงเครื่องบินโอ้ไปฟันฝ่าไปทุกอากาศในยุคเป็นที่มันฝนฟ้าคะนองหนักๆหรือเรือก็เหมือนกันเนาะก็สามารถแทรกซึมไปยังหิมะได้เนาะผ่านไปนี้ก็จุดจบแต่ถ้ารถยนต์เนี่ยต้องค่อนข้างที่จะต้องเคลียร์ให้ถนนมันราบเรียบเนาะต้องเอาหิมะเคลียร์ออกไปแล้วก็ค่อยขับเคลื่อนไปอันนี้จะอ่อนไหวต่อสภาพอากาศถ้าไปเจอที่พบเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนไปเช่นน้ำท่วมขังหิมะตกฝนตกความเร็วในการใช้เนี่ยมันจะต้องใช้ความเร็วที่ต่ำลงจะพบเรื่องของต้นทุนเรื่องของเวลาที่มันอาจจะล่าช้าเนาะก่อนไปต่อสภาพอากาศหัวข้อถัดมาของเราก็คือเรื่องของการประกอบการตรงนี้ค่อนข้างเยอะนิดนึงเนาะอยากให้เราตั้งใจฟังอาจารย์ดีๆเนาะเรื่องของการประกอบการการขนส่งทางถนนเรารู้จักข้อดีข้อเสียไปแล้วเราลองมาดูเรื่องของการประกอบการการขนส่งทางถนนสิว่าตัวของเราในการทำงานในอนาคตเนาะนำความรู้ความสามารถไปใช้เนี่ยสามารถทำได้อย่างไรได้บ้างเนาะเรามาดูลักษณะของการประกอบการการขนส่งทางถนนก่อนมันจะมีองค์ประกอบกันอยู่ประมาณ 4-5 องค์ประกอบเนาะประกอบกันเป็นการประกอบการในแต่ละครั้งเราต้องมีอะไรบ้างหนึ่งเลยเราดูก่อนผู้ประกอบการขนส่งแน่นอนจะมีการขนส่งเกิดขึ้นจะต้องมีผู้ประกอบการขนส่งก่อนต้องมีตัวตนต้องมีตัวตนแน่นอนใครก็ได้เลยผู้ประกอบการขนส่งคนก็ได้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าก็ได้แต่คุณต้องไปจดทะเบียนประกอบการคือจัดตั้งเป็นบริษัทหรือเป็นการประกอบการเกิดขึ้นกับกระทรวงพาณิชย์เนาะในส่วนของการขนส่งมันจะผนวกรวมกันมีจัดตั้งบริษัทกระทรวงพาณิชย์เสร็จแล้วก็ต้องไปกระทรวงคมนาคมสักนิดนึงไปดูหลักเกณฑ์ต่างๆในการมีรถยนต์ไว้ในครอบครองด้วยเนาะว่าคุณจะประกอบการแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรอาจจะมีเรื่องของตัวบทกฎหมายทุกคนมียานพาหนะเนาะไม่ต้องเป็นห่วงตัวเองก็ได้ของคุณพ่อคุณแม่ของที่บ้านเราจะเห็นว่าในแต่ละปีเนี่ยเป็นไงเลยมีเรื่องของตัวกฎหมายเข้ามาแน่นอนหนึ่งในนั้นเลยก็คือพรบเราต้องต่อใบทะเบียนเนาะตรวจเช็คสภาพรถเนาะในแต่ละปีเอารถเข้าไปเช็คระยะ 10,000 กิโลหรือ6เดือนแล้วแต่อะไรจะถึงก่อนอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ง่ายๆของการใช้รถเนาะการซ่อมบำรุงเนาะตรงนี้จะเกี่ยวข้องกับตัวกฎหมายถ้าเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าแน่นอนเราจะเห็นได้ว่ารถบรรทุกวิ่งกันฝักไฟเลยโดยเฉพาะตอนกลางคืนตอนกลางคืนเหตุผลที่สำคัญเรื่องของตัวบทกฎหมายก็คือมีมาตรการการห้ามวิ่งรถบรรทุกในเขตชุมชนในช่วงกลางวันหรือช่วงที่คนเขาทำงานทำการกันรถบรรทุกถ้าจะวิ่งเข้าเมืองก็หลักสี่ทุ่มที่เราอาจจะเคยได้ยินคอนเซ็ปต์แบบนี้เนาะรถบรรทุกตอนกลางคืนจะวิ่งกันฝักไฟเลยถนนบางแห่งเราต้องตรวจเรื่องของตัวบทกฎหมายด้วยตรงนี้เนาะก็อาจจะเกี่ยวข้องเป็นเรื่องที่อาจจะไกลตัวเราแต่ถ้าในอนาคตเราทำงานทำการเนี่ยเราเป็นผู้ประกอบการแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องดูพิจารณาส่วนของกฎหมายประกอบด้วยเรามาดูประเภทอีกหนึ่งเนาะผู้ประกอบการขนส่งอาจารย์ก็แบ่งประเภทต่างๆเอาไว้เรามาดูทีละประเภทตัดออกจากตรงนี้นิดนึงว่ามีประเภท